ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเฮลทีมีพลีสโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณเภสัชคะแล้วมันมีสาเหตุอะไรบ้างคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ยาค่ะสาเหตุของการแพ้ยาเกิดได้2สาเหตุนะคะสาเหตุแรกค่ะเกิดจากพิษทางเภสัชวิทยาของยาค่ะซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นน่ะขึ้นกับขนาดยาที่คนไข้ได้รับนะคะเช่นคนไข้ได้รับยาเกินขนาดทำให้เกิดอาการข้างเคียงจากยาเป็นต้นนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของคนไข้เองค่ะซึ่งผลที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานะคะแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นกับขนาดยาที่ได้รับคนไข้บางคนค่ะได้รับยาขนาดเพียงเล็กน้อยแต่ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะค่ะแล้วคนไข้ก็จะเกิดที่เรียกว่าผื่นแพ้ยาขึ้นค่ะซึ่งอาการแพ้ยาค่ะก็จะมีอาการดังกล่าวนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอาการของผื่นแพ้ยานั้นก็มีดังนี้เลยครับ 1. มีอาการเจ็บคอมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวและปวดบริเวณตามข้อต่างๆ 2. มีผื่นขึ้นบริเวณลำตัวแขนและขา 3. มีอาการหน้าบวมตาบวมเจ็บและเคืองตา 4. ผื่นอาจมีลักษณะพองเป็นตุ่มน้ำหรือเกิดการหลุดลอกของผิวหนังและมีการหลุดลอกของเยื่อบุต่างๆ 5. ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการแทรกซ้อนของอวัยวะภายในเช่นมีแผลในทางเดินอาหารตับอักเสบและอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมากำมือขึ้นแล้วมุนอาการกำเริบเหรอคะหรือเป็นอะไรคะเนี่ยโอ้ยไม่นี่เขาแบบบอกว่ามีอาการปวดตามข้ออาจจะเป็นสาเหตุการแพ้ยาใช่ไหมคะนี่เลยเช็คนิดหนึ่งนี่แบบคล่องมากก็เลยแบบเออดีใจจังเลยถ้าทางจะไม่ได้แพ้ยาไม่ได้เป็นเนาะชูมือขึ้นบอกไปมาเป็นต่อเลยค่ะฉันจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าถ้าอยากรู้เรื่องผื่นแพ้ยาอีกแล้วแล้วก็ต้องกลับมาติดตามชมกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ